สวัสดีค่ะช่างยะจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยะจ๋าจะพาเก็บมะละกอสุกค่ะยะจ๋าทำแปลงผักล้อยางนะคะเนี่ยค่ะทำแปลงล้อยางพอดีนั่งพักตรงนู้นนะคะนั่งพักตรงนู้นแล้วหันไปเจอมะละกอสุกค่ะเนี่ยค่ะก็ดูที่จริงตรงนี้จะเริ่มโล่งแล้วแหละพอตัดกิ่งขนุนมาก็เอามาสุ่มไว้ตรงนี้ถ้ายะจ๋าจะวางของอะไรยะจ๋าจะดูนะคะว่าตัวเองจะได้ใช้งานไหมแต่บังเอิญยะจ๋าไม่ได้เอามาวางยะจ๋าเอากล่องโฟมมาวางไว้แต่ว่าอย่างอื่นนะคะปู่เขาขนมาสุ่มค่ะทางเข้าก็จะรกๆหน่อยเพราะว่าปู่เขาเคลียร์นู่นเคลียร์นี่มาแล้วเขามากองรวมไว้มะละกอต้นนี้นะคะยะจ๋าย้ายต้นกล้าที่เขาเกิดในแปลงผักนะคะมาใส่เข่งไว้อย่างเงี้ยค่ะใส่เข่งไว้แล้วก็รากเขาก็แล้วก็เอาโฟมนะคะวางรองแล้วเขาก็ทะลุรากทะลุโฟมลงไปลงดินค่ะลำต้นใหญ่มากแต่ติดลูกไม่ค่อยดกนะคะมันร่วงเยอะค่ะลูกเล็กก็สุกแล้วค่ะลูกประมาณนี้แหละค่ะใหญ่สุดแล้วประมาณตำได้จานหนึ่งอะค่ะจานใหญ่ๆลูกหนึ่งใหญ่สุดแล้วเขาก็ติดลูกแค่นี้สุกได้จ๋าได้กินหลายลูกแล้วค่ะลูกสุกได้จ๋าไม่กินสุกมากนะคะสรุปแล้วว่าเป็นฮอลแลนด์แน่นอนเพราะว่าเนื้อเขาจะไม่เละเลยค่ะสุกเนื้อก็จะไม่เละเนื้อก็จะแข็งๆแน่นๆอร่อยดีค่ะกินแบบไม่ต้องสุกมากก็กรอบอร่อยดีเดี๋ยวจ๋าจะปีนขึ้นไปเก็บนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเอาบันไดมาเนี่ยค่ะมุดมาแถวนี้แหละข้างบ้านก็จะรกอยู่ค่ะเดี๋ยวจ๋าก็ทยอยเคลียร์กิ่งไม้ไปวันละเล็กละน้อยเนาะเพราะว่าทำเยอะก็ไม่ได้มันต้องแบ่งทำอย่างอื่นด้วยค่ะเดี๋ยวจ๋าพาปีนขึ้นไปเก็บข้างบนนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจ๋าก็เอาบันไดมาเทียบไว้ตรงนี้นะคะปีนขึ้นไปเลยค่ะเก็บถ้าไม่เก็บวันนี้เดี๋ยวยะจ๋ารอมืดทําแปลงผักเสร็จเดี๋ยวยะจ๋าจะลืมนะก้านเขาก็จะร่วงลงมาก็จะรกมากค่ะตอนเนี้ยข้างบ้านยะจ๋าก็เนี่ยค่ะมันก็เริ่มมีเพี้ยแล้วเนาะเนี่ยมีเพี้ยมามันแออัดใบเขาแออัดกันเพี้ยก็เริ่มจะมาแล้วค่ะมากินสุกนี่แหละค่ะเนี่ยถ้ายะจ๋าไม่เก็บวันนี้นะคะร่วงแล้วก็เน่านะคะเพราะว่าก้านเขาแห้งละไม่รู้แอบร่วงแต่แอบสุกแต่ตอนไหนดีนะยังได้กินนี่ค่ะได้แล้วจ๋าก็จะลงละค่อยๆลงนะคะตอนนี้นี่ค่ะลูกเขาก็จะดกประมาณนึงจ๋าเก็บไปตำกินเยอะแล้วค่ะเออไหนๆขึ้นไปแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวจ๋าเก็บลูกสุกได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจ๋าจะปีนขึ้นไปใหม่ไปเก็บเอาลูกดิบเอาไว้ตำส้มตำอีกสักลูกหนึ่งหรือจะเอาไว้แกงส้มก็ได้นะคะแต่ยะจ๋าไม่ค่อยชอบกินแกงส้มมะละกอเท่าไหร่มันต้องมีผักหลายอย่างแต่ยะจ๋าตอนนี้ผักยังไม่ค่อยมีเยอะนี่ค่ะยะจ๋าปีนขึ้นมาข้างบนแล้วนี่ค่ะหลังคาบ้านข้างบ้านยะจ๋าปีนขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะกิ่งมะละกอดอกเขาหอมค่ะมะละกอก้านเขาร่วงลงมาเนาะนี่เห็นไหมคะลูกมะละกอก็จะโตประมาณนี้แหละเดี๋ยวยะจ๋าจะเอาลูกเนี้ยใหญ่หน่อยอันนี้ก็เหมือนเริ่มจะสุกเลยแต่เก็บไว้ก่อนเอาไว้กินตำห่ำๆแล้วจะอร่อยค่ะเริ่มเหลืองแล้วยะจ๋าจะเอาลูกนี้ค่ะตำส้มตำนะคะเด็ดเลยเนาะลูกเนี้ยค่ะมันจะใหญ่หน่อยใหญ่สุดก็ประมาณนี้แหละค่ะตำได้จานใหญ่ๆนะคะกินได้สองสามคนนะคะได้แล้ววันนี้ก็เก็บมะละกอสุกหนึ่งลูกมะละกอดิบหนึ่งลูกนะคะได้แล้ว1ลูกนะคะเดี๋ยวเรามาลงกันไปเลยลงบันไดกันนะคะนี่ค่ะหลังคายะจ๋าปีนขึ้นมาเหนือหลังคาแล้วก็พอได้กินนะคะตอนนี้ก็คือรกมากเราก็ปีนลงมาแล้วนี่มะละกอสดๆค่ะใหญ่พอตำกิน 2-3 คนอิ่มค่ะแล้วจานใหญ่นะคะอุ้ยโอ้ยก็จะรกๆนิดนึงนะคะไม่นิดแหละลกเยอะเลยล่ะค่ะแต่ว่าต้องทยอยเคลียร์ค่ะต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนกลับบ้านช่วงพฤศจิกาปลายเดือนนะคะน่าจะปลายเดือนพฤศจิกาน่าจะได้กลับบ้านพอดีผักสลัดก็เก็บร้อยขายได้ไม่ได้ยะจ๋าไม่รู้นะคะไม่ขายก็ไม่เป็นไรยะจ๋าจะเอากลับไปให้แม่กินที่บ้านนี่ค่ะมะละกอหนึ่งลูกโอ้ยก็มีลูกหม่อนไม่ได้รดน้ำไม่ได้บำรุงอะไรเลยค่ะต้นหม่อนอยู่ในกระถางย้ายออกมาจากหน้าบ้านค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ยะจ๋าพาปลูกก็พาเก็บมะละกออ่ะลูกสุกลืมเดี๋ยวยะจ๋าพาไปดูลูกเอาลูกสุกมา
นี่ค่ะวันนี้ยะจ๋าก็ได้มะละกอ2ลูกนะคะลูกดิบ1ลูกไปทำกับข้าวแล้วลูกสุกยังไม่นิ่มนะคะฮอลแลนด์เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะแบบประมาณนี้ค่ะก็ลูกสุกกับลูกดิบนี่ค่ะปลูกมะละกอปลูกทิ้งๆไว้ก็ได้กินนะคะไปทำกับข้าวอันนี้ยะจ๋าตอนแรกลงในกระถางลงในตะกร้ายะจ๋าก็ดูแลอยู่เหมือนกันแหละแต่พอหลังๆมายะจ๋าไม่ได้ดูแลเลยค่ะพอน้ำมันฉ่ำเยอะยะจ๋าก็ไม่ลดน้ำก็ปล่อยทิ้งเลยค่ะยิ่งตอนกลับต่างจังหวัด3เดือนนะคะก็ไม่ได้ลดน้ำไม่ได้เพราะฝนมันตกชุกยะจ๋ากลัวมันจะรากเน่าอย่างเดียวก็กลับมาก็ติดลูกตอนกลับไปนะคะลูกเล็กๆแต่ไม่ยอมติดลูกค่ะร่วงแต่ตอนนี้คือติดลูกให้ยะจ๋าได้กินปลูกทิ้งๆไว้ค่ะมะละกอเดี๋ยวยะจ๋ากลับไปบ้านทำโคกหนองนายะจ๋าจะลุยลงมะละกอให้เยอะๆพร้อมกับไม้ยืนต้นแล้วค่ะมะละกอก็จะลงหาพันธุ์ที่แบบกรอบๆตำอร่อยๆเนาะไว้ตำเพราะภาคอีสานเขาเป็นอาหารประจำถิ่นอยู่แล้วค่ะค่ะสำหรับที่นี้ยะจ๋าพาปลูกก็พาเก็บมะละกอนะคะเก็บมะละกอไว้ตำส้มตำแล้วก็ได้กินมะละกอสุกนะคะถ้าชอบการทำปลูกผักเล็กๆพื้นที่เล็กๆของยะจ๋าก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยะจ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะยะจ๋าอาจจะเสียงเบานะคะเพราะใช้กล้องหน้าแล้วก็พูดเบาปีนบันไดมาเหนื่อยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะมะละกอนะคะมะละกอ